สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมตุมตามเดี๋ยววันนี้เราจะมีการรีวิวนะครับการเปลี่ยนแปลงของตัวบอร์ดคิดไว้นะครับซึ่งมีเวอร์ชันที่อัปเดตขึ้นมาใหม่โดยตัวที่อัปเดตเนี่ยจะมีการเพิ่มในเรื่องของตัวเสียงเพลงฟังก์ชันนะครับซึ่งเป็นตัวนี้จากแต่เดิมเนี่ยเรามีแค่บล็อกตัวนี้นะครับซึ่งเอาไว้เล่นเสียงเพลงนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มีรายละเอียดต่างๆทีนี้เวอร์ชันใหม่เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับต้องเข้ามาที่บอร์ดแมเนเจอร์นะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตัวคิดไว้ Arduino API เนี่ยจะเป็นบอร์ดนี้เท่านั้นนะครับก็จะมีปุ่มให้อัปเดตก็คือกดปุ่มนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอมันอัปเดตสักครู่นะครับเราก็จะเห็นว่าเวอร์ชั่นใหม่นะครับมันเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น 1.1.2 แล้วนะครับไอ้ตัวเวอร์ชันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จนะครับมันจะยังไม่ได้อินสตอลใหม่นะครับให้เรามาที่ View แล้วก็ Reload นะครับหรือว่ากด Ctrl R นะครับเดี๋ยวให้ตัว IDE มัน Refresh จะเห็นได้ว่านะครับหลังจากเรา Refresh ตัว IDE เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะมีตัวนี่เพิ่มขึ้นมา2ตัวจากตัวนี้มีอันเดียวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็คือฟังก์ชันในเรื่องของการเล่นเสียงเพลงเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ตัว Music Composer นะครับที่เป็นตัวเปียโนเข้ามาใส่แทนการต่อโน้ตสมมุติว่าจากเดิมเนี่ยเราจะแต่งเพลงเนี่ยเราต้องเอาตัวโน้ตเนี่ยมาต่อกันหลายๆตัวใช่ไหมแต่ว่าข้อดีของการทำตัวนี้บล็อกนี้ก็คือเราสามารถเล่นนะครับคอมโพสตัวเพลงผ่านทางคีย์บอร์ดตัวนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะเล่นเพลงตัวนี้เนาะก็จะมีการใส่โน้ตแล้วก็โน้ตว่างก็คือไอ้ตัวนี้นะครับก็คือเป็นเสียงแบบไซเลนต์นะครับเป็นเสียงเงียบนะครับแล้วก็นี่โน้ตตัวเพลงของเราเนี่ยก็จะถูกใส่มาเรียบร้อยนะครับทำให้เราไม่ต้องไปต่อหลายๆโน้ตเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นระยะเวลาของการเล่นเสียงเพลงเดี๋ยวผมขอเป็น1วินาทีนะครับในแต่ละโน้ตเนาะก็ผมเลือกตัวนี้แล้วก็ลองทดสอบเสียงที่ได้กันนะครับกดอัพโหลดและข้อดีของตัวโน้ตตัวนี้นะครับมันยังมีอีกก็คือในเรื่องของเราสามารถสร้างตัวแปรนะครับเอาไว้เก็บค่าตัวโน้ตพวกนี้ได้อย่างเช่นผมตั้งเป็นตัวแปรที่ชื่อว่าซอง1นะครับก็คือเพลงที่1ผมสามารถเอาเพลงที่1นะครับเอาโน้ตพวกนี้นะครับมาใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่าซอง1แล้วก็ผมสร้างอีกตัวนึงนะครับเป็นซอง2อย่างนี้นะครับแล้วก็เซตซองที่2เป็นโน้ตอีกโน้ตหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นเล่นในเสียงที่อาจจะแหลมกว่านะครับอย่างนี้ก็ผมก็จะมีซอง1กับซอง2เก็บไว้เป็นตัวแปรนะครับแล้วก็เราก็จะมาเล่นเพลงที่1ผ่านตัวแปรซอง1เพราะว่าเราเอาไอ้โน้ตพวกนี้เก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะรอเวลาสัก1วินาทีเราค่อยมาเล่นเพลงที่2นะครับอันนี้เป็นตัวแปร2เดี๋ยวอาจจะเพิ่มความเร็วนะครับในการเล่นของแต่ละโน้ตประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองอัปโหลดดูกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตนะครับอยากใช้ตัวนี้นะครับ
เข้ามาที่ตัว KB IDE แล้วก็จะมีปุ่มให้อัปเดตนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตัวลักษณะเป็นปุ่มอัปเดตอยู่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดอัปเดตก็จะมีฟังก์ชันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ